แล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่าเราเข้าใจเขาจริงถ้าเราจะเข้าใจเขาจริงได้เราก็ต้องไปสัมผัสเองเนี่ยผมคิดว่าชัวนกขมิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากให้นายกทั้งหลายเนี่ยทุกคนทุกรุ่นเนี่ยน่าจะผัดกันไปดูประชาชนบ้างจะได้เห็นเขาจริงๆครับค่ะเรื่องแก้จนด้วยเป็นไงคะแก้จนก็เป็นเรื่องที่มันดูเหมือนยากแต่มันไม่ยากนะครับสรุปแล้วก็คือว่าสร้างโอกาสให้เขานะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรคือรายได้เขาไม่พอรายจ่ายก็ต้องพยายามสร้างรายได้ให้เขามากขึ้นก็คือต้องไปดูว่าเขาจนยังไงรายได้จะเพิ่มรายได้ให้เขาอย่างไรถ้ารายได้ที่เราจะเพิ่มโอกาสในการที่เขาจะหารายได้อย่างไรอย่างเช่นต้องยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมทำก็คือเรื่องเขาทำเกษตรแต่ทำเกษตรเนี่ยมันอย่างเช่นปลูกข้าวเนี่ยปลูกปีละ2ครั้งระหว่างนั้นปลูกเสร็จแล้วเนี่ยทำไงก็เอาโอท็อปให้เขาทำก็เพิ่มโอกาสให้เขาใหม่ๆแล้วต่อจากนั้นไปก็คิดว่าเวลาจะทำปลูกอย่างอื่นไหมอะไรไหมคือเป็นเรื่องที่มันดูยากฮะแต่ว่าทำไม่ยากครับแก้จนเนี่ยเสียดายที่ผมออกมาก่อนไม่งั้นที่ผมประกาศไว้ว่าผมครบ60ตอนนั้นเนี่ยก็คือตอนปีครบ8ปีของการเป็นนายกของผมถ้าสมมุติมันครบ8ปีเนี่ยแล้วไม่มีเรื่องวุ่นวายอะไรพวกนี้มันคงแก้ไปหมดแล้วเรื่องปัญหาความค่ะขอบคุณนะคะจะได้ให้คนอื่นถามบ้างขอบคุณครับแล้วคุณพิชัยเราอยู่นานแล้วคุณพิชัยมีอะไรถามท่านนายกไหมครับสวัสดีครับท่านนายกครับจริงๆผมอยากจะถามเรื่องหนึ่งที่ไม่ได้มีโอกาสถามท่านมานานเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยในอดีตนะครับถ้าคนไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องของการที่เปลี่ยนกรอบคิดของข้าราชการนะครับให้มารับใช้ประชาชนมากกว่าที่จะให้เป็นเจ้านายของประชาชนในปัจจุบันนะครับผมว่าท่านทำอย่างไรนะเพราะปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นข้าราชการมีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าคนนายคนตลอดเลยการเปลี่ยนกรอบสมัยนั้นเป็นการเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากกับประเทศนะครับอยากให้ท่านช่วยอธิบายนิดนึงครับมันจะได้ถ้าเกิดจำเป็นจะต้องกลับมาแก้ใหม่เนี่ยจะได้แก้ได้นะครับขอบคุณท่านนายกครับครับการเป็น chain leader เนี่ยยากมากเพราะว่าเป็น chain leader เนี่ยจะต้องสามารถเล่าเรื่องราวให้เขาฟังว่าเราจะเปลี่ยนไปยังไงเปลี่ยนแล้วมันเป็นประโยชน์อย่างไรซึ่งผมต้องลงมือเองแล้วเขาเห็นว่าผมเนี่ยก็บริการประชาชนจริงๆดูแลประชาชนจริงๆแล้วเขาเป็นข้าราชการเฉยๆเขาก็ต้องทำก็ต้องสร้าง culture ใหม่ฮะเพราะว่า culture เดิมเนี่ยก็คือเป็นนายประชาชนจริงๆตอนนั้นเนี่ยผมยังคิดว่าโอ้กรมการปกครองนี่ไม่น่าจะเปลี่ยนใช้ชื่อกรมการปกครองเลยน่าจะเป็นกรมการบริการประชาชนมากกว่าเลยผมคิดไปขนาดนั้นนะแต่ว่าบางทีบางครั้งก็ liberal เกินไปก็เป็นสิ่งที่คนตามไม่ทันเหมือนกันช่วงนั้นเนี่ยผมค่อนข้างจะ liberal มากก็อยากเปลี่ยนโน่นอยากเปลี่ยนนี่อยากทำโน่นทำนี่เพราะว่าอยากเห็นสังคมไทยมันเป็นเหมือนสังคมตะวันตกซึ่งเป็นสังคมที่ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันมีโอกาสเท่าเทียมกันแล้วก็ข้าราชการมีผมมองว่าข้าราชการมีหน้าที่เป็นผู้บริการประชาชนเป็นฟาซิลิเตเตอร์ให้กับชาวบ้านในการทำมาหากินเพื่อเขาจะได้ทำมาหากินได้ต้องฟาซิลิเตตต้องอำนวยความสะดวกให้เขานั่นคือสิ่งที่ผมพยายามพูดตลอดวันเสาร์ทุกวันเสาร์ก็พูดก็เลยทำให้กรอกหูข้าราชการก็เริ่มปรับตัวจนประมาณสัก2ปีไปแล้วก็ข้าราชการก็เริ่มดีขึ้นพอเราก็มีต้องมีทั้งพระเดชและพระคุณนะฮะเราต้องให้รางวัลแก่คนที่ทำดีตั้งเป้าคือผมจะใช้ incentive หรือแรงจูงใจเป็นตัวนำมากกว่าที่จะใช้ไม้เรียวไล่ตีผมจะเป็นคนลักษณะของไม่ใช้ไม้เรียวแต่ใช้ไม้นิ่มไม้นุ่มก่อนนะครับขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับแดงครับคุณหมอพรหมินทร์ครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมใช่ไหมฮะเชิญครับขออนุญาตตะกี้มีคำถามที่คุณน้อยหนาถามเกี่ยวกับเรื่องตากใบนะครับผมในนามในฐานะเลขานายกในสมัยนั้นนะครับขออนุญาตถามเรื่องกลือเซ่ฮะหมอเขาถามเรื่องกลือเซ่กลือเซ่ฮะกลือเซ่กลือเซ่ฮะอ๋อครับมันเรื่องกลือเซ่นี่ขออนุญาตอย่างนี้นะครับเพราะว่าเรื่องนี้เดี๋ยวถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเข้าใจกันไม่ถูกคือมันเป็นการปฏิบัติการต่างๆนะครับมันมีการในช่วงนั้นเนี่ยมีกลุ่มของทางกลุ่มของที่
ที่ของพวกกลุ่มของจังหวัดภาคใต้นี่นะครับก็มีการที่ต่อต้านมีการกดอัยการศึกนะครับแล้วก็มีทางทหารเข้าควบคุมสถานการณ์เรื่องกรือเซนะครับปฏิบัติการนี้เราไม่รู้รายละเอียดเลยนะครับเขาจะปฏิบัติการแล้วเขาก็จัดการในพอถึงตกค่ำทางฝ่ายทหารซึ่งเคยปฏิบัติการแบบนั้นแล้วก็เดาว่ามันมีการใช้อาวุธกันนะครับแล้วก็มีการปะทะกันนะครับแล้วก็กลายเป็นว่ามีผู้เสียชีวิตหลายรายซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะครับอันนั้นเป็นฝ่ายที่ปฏิบัติการซึ่งทางฝ่ายนโยบายเราไม่ได้ทราบเรื่องในรายละเอียดเลยจนกระทั่งเกิดปัญหาขึ้นแล้วเราก็ในฐานะของรัฐบาลผมจำได้ว่าเราก็ได้ให้ความสำคัญไปการสืบสอบสวนต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามทางฝั่งที่เขาสูญเสียเนี่ยนะเขาก็ไม่พอใจนะครับซึ่งอันนี้ต้องเป็นความที่ไม่สบายใจกับคนที่เป็นนโยบายนะครับซึ่งเรามันสุดความสามารถที่เราจะไปจัดการได้นะครับขออนุญาตคุณน้อยหนาตรงนี้ก็ได้เคลียร์ไปนะครับผมครับคุณหมอครับผมคุณต่อศักดิ์รออยู่ครับคุณต่อศักดิ์เชิญถามได้เลยครับสวัสดีครับท่านนายกสวัสดีครับทุกท่านถามสั้นๆครับท่านคือช่วงหลังเนี่ยเราเห็นหลายพรรคการเมืองที่พยายามเริ่มปรับมาสื่อสารกับคนรุ่นใหม่มากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยผมเห็นว่าคนรุ่นใหม่เองก็เริ่มหมดหวังกับระบบการเมืองรัฐสภาหมดหวังกับบทบาทของพรรคการเมืองที่จะไปเล่นในระบบเลยอยากถามความเห็นท่านว่าพรรคการเมืองควรจะปรับตัวยังไงที่จะกลายเป็นความหวังแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้คนรุ่นใหม่ได้อีกครั้งว่าการเมืองในระบบการเมืองรัฐสภาเนี่ยยังสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงเป็นความหวังได้จริงๆควรจะดึงคนรุ่นใหม่มามีส่วนร่วมยังไงครับแล้วก็2คําถามสั้นๆคืออยากให้ท่านแนะนําหนังสือว่าช่วงนี้ท่านอ่านอะไรอยู่แล้วหนังสือนั้นควรทําไมถึงควรอ่านแล้วคําถามสุดท้ายหลายคนฝากมามากก็คือทําไมถึงเป็นชื่อโทนี่ครับที่มาที่ไปยังไงครับคือขอบคุณคุณตอบถามดีมากเลยอ่ะเอาตอบง่ายๆก่อนนะคือผมไปเรียนปริญญาเอกอาจารย์ผมก็ค่อนข้างจะเป็นด็อกเตอร์บ้านนอกแกก็ผมบอกทักษิณก็พูดแกก็พูดไม่ได้สักทีแกบอกแกเรียกผมว่าเป็นโทนี่ผมก็เลยใช้ชื่อเล่นง่ายๆเป็นโทนี่กับเขาเหมือนกันก็แค่นั้นเองฮะแล้วก็เรื่องที่เกี่ยวกับเด็กรุ่นใหม่เนี่ยนะครับที่ว่าเขาจะให้มีความเชื่อมั่นในระบบการเมืองในสภาอย่างไรผมคิดว่าน่าจะผลักดันกันแก้รัฐธรรมนูญดีกว่าเพราะรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะทำให้การเมืองโทษนะการเมืองดีหรือเฮงซวยเนี่ยอยู่ที่รัฐธรรมนูญผมมาในรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งผมถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีมากนะครับ ทำงานได้มันทำให้ผมทำงานได้ดีมากด้วยรัฐธรรมนูญ40แต่รัฐธรรมนูญที่มาจากการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันไม่มีทางจะเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีให้ประชาชนหรอกครับมันเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อเซิร์ฟเผด็จการถ้าจะประชาชนอยากได้รัฐธรรมนูญที่เซิร์ฟประชาชนต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนถ้าจะผลักดันคนรุ่นใหม่ถ้าจะผลักดันอยากได้กติกาที่อยากได้การเมืองที่ดีนะต้องไปผลักดันกันที่ให้รัฐธรรมนูญดีกว่าได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนจริงๆดีกว่าแล้วกติกามันดีการเมืองมันก็ดีตอนสมัยผมอยู่การเมืองไม่มีปัญหาเลยครับ4ปีนี่อยู่สบายเลยครับ ตอนหลังมาที่มีปัญหาก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการต้องการจะเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญมากกว่านะครับผมคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนและมีการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเหมือนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะผมคิดว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยมันอย่างที่ผมพูดไว้แล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่กติกาการเมืองหรือกติกาการปกครองแต่มันหมายถึงมันไปเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจนะครับเพราะคำว่า trust and confidence เนี่ยเป็นคีย์สำคัญของระบบทุนนิยมดังนั้นถ้าหากว่าไม่มี trust ไม่มี confidence มันไม่มีใครเอาตังค์มาทำงานในประเทศมาลงทุนในประเทศไทยเพราะนั้นก็สร้างรัฐธรรมนูญดีกว่าเพราะนั้นเด็กรุ่นใหม่มาผลักดันรัฐธรรมนูญดีกว่ารัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญที่เป็นของประชาชนรัฐธรรมนูญที่มีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนถ้ารัฐธรรมนูญของทหารปฏิวัติมาเนี่ยเป็นรัฐธรรมนูญเผด็จการเพื่อแต่เผด็จการมากกว่าไม่ได้เพื่อประชาชนนะครับเอาตรงนี้เป็นคีย์เลยแล้วผลักดันกันต่อไปดีกว่าครับหนังสือครับหนังสือที่ท่านอ่านครับตอนนี้หนังสือผมก็อ่านอยู่เรื่อยๆครับ ผมก็บางทีอ่านหนังสือเก่าที่ตกหล่นไปบ้างอะไรบ้าง
นะครับตอนนี้ก็ผมที่ผ่านมาเมื่อปี2ปีที่แล้วผมอ่านบล็อกเชนอ่านบิตคอยนะครับแล้วก็พวกคริปโตเคอเรนซีก็เลยพอตามเรื่องราวรู้เรื่องอะไรไปอะไรดีแล้วตอนนี้มาก็อ่านอีกเรื่องก็ Autonomous Innovation ครับไอ้ Autonomous Revolution ครับก็ดีฮะโอเคครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องสื่อนะครับผมคุณรัชนกรออยู่นานแล้วครับคุณรัชนกเชิญถามครับก่อนอื่นขอโทษนะคะที่เมื่อกี้ใช้รูปคุณยิ่งรักเพราะว่าเพิ่งออกจากห้องสภาโจ๊กมาค่ะแล้วรับบทเป็นคุณยิ่งรักก็เลยต้องเปลี่ยนรูปดิสเป็นคุณยิ่งรักไม่ได้จะล้อเลียนอะไรนะคะก็เราก็อยากจะบอกว่าคือการที่คุณทักษิณเข้ามาในคลับเฮาส์วันนี้มันไม่ได้มีแค่ 8,000 คนที่ฟังอยู่ในห้องนี้แค่นั้นนะคะคือตอนนี้มีการถ่ายทอดเสียงไปถึง 5-6 ห้องแล้วทุกห้องก็เหมือนจะเต็มหมดก็น่าจะมีคนฟังอยู่ละน่าจะครึ่งแสนเป็นอย่างน้อยค่ะคิดว่ามันมี impact มากแล้วพอคุณทักษิณพูดอะไรออกมาคือตอนนี้ก็ขึ้นเป็นเทรนด์ Twitter เลยอยากจะบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ที่คุณทักษิณพูดว่าตากใบลืมไปแล้วอันเนี้ยคือหลายคนรู้สึกไม่พอใจค่ะอันนี้บอกเป็นข่าวสารเฉยๆนะคะก็สิ่งที่อยากถามนะคะอันแรกเลยคือจะให้คุณหมอทั้งสองท่านตอบแทนคุณทักษิณก็ได้นะคะหรือว่าจะให้คุณทักษิณตอบก็ได้ก็คืออยากถามว่าคิดยังไงกับที่นโยบาย30บาทรักษาทุกโรคของคุณทักษิณนะคะหรือว่าคุณของพรรคของคุณทักษิณนะคะแล้วทีเนี้ยมีนายกท่านนึงเอาไปเคลมว่าเป็นผลงานของตัวเองในระดับนานาชาติอันนี้ข้อแรกนะคะคือจะให้คุณหมอตอบหรือให้คุณทักษิณตอบก็ได้ค่ะแล้วก็ข้อ2อ่ะค่ะทําไมคุณประยุทธ์อ่ะค่ะถึงแบบเวลาแบบมีสื่อหรือว่ามีใครอย่างเงี้ยค่ะพูดชื่อคุณทักษิณน่ะเขาจะต้องรู้สึกเหมือนแบบอกจะแตกตายหรือว่าอะไรสักอย่างนึงมันเป็นเพราะว่าอะไรแล้วคุณทักษิณมีอะไรอยากจะฝากไปถึงเขามั้ยคะแล้วก็ขอสองคำถามแล้วครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าแล้วก็อีกนิดนึงค่ะเมื่อกี้คือคุณทักษิณพูดว่าแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวอะค่ะคืออันเนี้ยคือเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนของเจนใหม่ที่อยู่ตรงนี้แล้วกันอยากจะบอกคุณทักษิณไปว่าแก้รัฐธรรมนูญอย่างเดียวสำหรับพวกเราตอนนี้มันไม่พอค่ะคือพวกเราอะอยากปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะขอบคุณค่ะที่ให้พื้นที่เข้ามาถามครับใครจะตอบดีฮะคุณหมอจะตอบหรือคุณทักษิณจะตอบดีฮะแบ่งๆเรื่อง30บาทก่อนครับเรื่องนโยบายครับรู้สึกยังไงที่คุณประยุทธ์เอาไปเคลมอาจจะพักเสียงสักนิดนึงนะครับครับผมครับเรื่อง30บาทนะครับก็อันนี้ผมว่าเป็นธรรมดาฮะคนที่เป็นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าถ้าครั้งหนึ่งสามารถจะสร้างนโยบายอะไรที่มันเป็นตำนานได้เนี่ยเพราะว่าตำนานมันก็เป็นธรรมดาอยู่เองว่านโยบายที่วันนี้กลายเป็นตำนานแล้วและจริงๆก็เป็นตำนานที่ยังมีชีวิตทุกๆคนยังได้รับประโยชน์จากตรงนี้ทุกคนก็อยากจะมีความรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของตำนานนี้แต่ต้องเรียนว่า4445ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเพิ่งเริ่มต้นต้องยอมรับว่าปัญหาในการผลักดันต่างๆเนี่ยถูกได้รับแล้วก็มีคนพยายามที่จะวิพากษ์วิจารณ์มากมายนะครับหลายท่านอาจจะจำได้ถ้าหากทันในยุคนั้นก็จะมีบอกว่า30บาทตายทุกโรคอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือผมนึกถึงคำหนึ่งถ้าหากจำไม่ผิดจอห์นเอฟเคนเนดีคือเคยพูดไว้ว่าความสำเร็จเนี่ยมีพ่อหลายคนแต่ความล้มเหลวเนี่ยเป็นลูกกำพร้าก็คือว่าถ้าหากอะไรที่เป็นการแย่งบอกว่านี่เป็นแต่ถ้าคนบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องของเราอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนั้นก็เป็นธรรมดาที่เข้าใจได้ครับว่านโยบายอย่าง30บาทรักษาทุกโรคซึ่งวันนี้สำรวจกี่ครั้งในหมู่ประชาชนก็จะได้รับว่าเป็นนโยบายที่ได้รับคะแนนนิยม1หรืออันดับ2จริงๆในตอนช่วงแรกเนี่ยเป็นอันดับ2นะแต่ว่าตอนหลังขึ้นมาเป็นอันดับทุกคนก็อยากที่จะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดา
พูดก็คือประเด็นเรื่องที่มีคุณน้อยหนามาครับถามเรื่องกรีเซกนะครับอันนี้ผมเรียนตรงๆนะครับเท่าที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมบางเรื่องถ้าหากเป็นเรื่องที่มันมีอะไรที่ท่านมีรู้สึกว่าพูดไปแล้วแล้วอาจจะเป็นปัญหาต่อคนอื่นท่านก็อาจจะไม่อยากจะพูดนั้นผมเรียนได้ว่าเรื่องตากใบกรือเซะเนี่ยเป็นเรื่องอะไรที่มีความสลับซับซ้อนมากมายแล้วก็ใครที่ศึกษาเรื่องนี้ลงลึกจริงๆจังๆเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องราวต่างๆแต่ว่าโดยเท่าที่ผมเข้าใจคือว่าท่านศิลป์ไม่อยากจะไปพูดถึงพาดพิงถึงอะไรเลยจะพูดลักษณะที่ว่าไม่ให้มันมีลักษณะของการที่ไปพาดพิงถึงใครอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าคนที่ต้องการที่จะศึกษาเรื่องนี้ลองไปหารายละเอียดต่างๆดูนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็ไม่ได้เจอแค่ปัญหานี้ปัญหาเดียวปัญหาอื่นด้วยซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราถ้าหากในระยะยาวมีการบันทึกประวัติศาสตร์อย่างจริงจังก็หวังว่าจะมีการพูดถึงเรื่องนี้อย่างรอบด้านกว้างขวางมากขึ้นครับท่านนายกทักษิณมีอะไรเสริมเพิ่มเติมไหมครับที่บอกว่าคุณประยุทธ์เวลาพูดถึงชื่อผมแล้วโมโห ผมก็ไม่ทราบครับต้องไปถามท่านต้องถามผมไม่ได้นะครับ เพราะผมไม่เคยโมโหครับครับคุณธีรัตน์เงียบเลยฮะเอาผมเพิ่มปิดมาไปครับผมโทษทีครับครับครับเดี๋ยวขออนุญาตผมขอตอบคุณชนกนิดนึงนะครับพอดีบอกว่าเป็นตัวแทนของรุ่นนะครับแล้วถึงการเคลื่อนไหวของเด็กและความประสงค์ของเด็กผมว่าถ้านายกทักษิณอยู่นอกประเทศคงไม่ได้เข้าคือไม่ได้มีความเห็นหรืออะไรถึงมาลึกซึ้งขึ้นมาถึงกับคนที่อยู่ที่นี่ขออนุญาตตอบในฐานะประชาชนคนหนึ่งในวัยของผมก็66แล้วนะครับผมคิดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ก็อยู่กับประเทศไทยมายาวนานนะครับการจะปรับคือข้อเสนอหรือตัวกฎหมายให้ปรับให้ทันสมัยให้อะไรต่างๆก็เป็นข้อเสนอที่สมควรแต่เรื่องการปรับต่างๆเนี่ยเนื่องในฐานะของถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายผมว่าเรามีสภาซึ่งในพรรคการเมืองก็คงต้องรับฟังประชาชนแล้วก็สะท้อนเสียงของประชาชนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ากระบวนการต่างๆที่เป็นมาอยู่ในกระบวนการนะครับจะมีการแก้ปรับปรุงกฎหมายต่างๆเขาก็คงจะต้องเป็นตัวแทนของประชาชนนะครับรู้ว่าประชาชนมีความต้องการประการไหนนะครับจึงจะไปจัดการจึงจะนำเสนอหรือว่ามีความเห็นตรงนั้นได้นะครับอันนี้ในฐานะประชาชนนะครับแล้วผมว่าอันนี้เนี่ยในนักการเมืองที่เป็นตัวแทนประชาชนที่เราผ่านกระบวนการก็คือจะต้องไปปรับกันตรงนั้นนะครับซึ่งฟังเสียงประชาชนครับครับตอบขออนุญาตตอบตรงนี้นะครับครับมีคุณนพพรรออยู่นานแล้วครับคุณนพพรเชิญสวัสดีครับคุณทักษิณครับคุณโทนี่วรนท์ครับผมของท่านครับคุณนพพรยูทูบไทยครับอยากเรียนถามอย่างนี้ครับว่าเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะครับก็จะครบ30ปีนะครับของเหตุการณ์รัฐประหารยึดอำนาจนะฮะจากพลเอกชาติชายชุนหวันซึ่งมาจากการเลือกตั้งครับผ่านไป30ปีแล้วเนี่ยเหตุผลหนึ่งของการรัฐประหารในหลายๆครั้งที่ผ่านมาก็จะอ้างเรื่องของการที่สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถูกคุกคามแล้วก็ถูกหมิ่นแล้วก็ทำร้ายเนี่ยนะครับแล้วก็ในจนปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังพูดกันถึงเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ถูกคนบางส่วนนะฮะก็มาคุกคามแล้วก็รัฐบาลเองเนี่ยก็หันกลับมาใช้มาตรา112เนี่ยในการที่จะจัดการกับผู้ที่เห็นต่างอย่างจริงจังนะครับคือคนจำนวนหนึ่งก็ต้องการเรียกร้องให้มีการยกเลิกมาตรา112ขณะที่คนอีกจำนวนหนึ่งนะฮะก็ไม่ต้องการแล้วก็อยากจะให้มาตรานี้เนี่ยอาจจะเพิ่มโทษขึ้นไปด้วยซ้ำไปนะครับตั้งแต่สมัยคุณทักษิณแล้วก็สมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยมาตรา12เนี่ย112เนี่ยก็มีการใช้กันอยู่เป็นครั้งคราวครับนี่จะเรียนถามว่าถ้าคุณทักษิณอยู่ในอำนาจตอนนี้หรือเป็นนายกตอนนี้เนี่ยนะครับจะบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างไรนะฮะเติมประเด็นที่หนึ่งคุณหมอพรหมบินบอกว่าในแง่ของการแก้ไขกฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องของพรรคการเมืองผมก็อยากจะเรียนถามต่อว่าแล้วพรรคไทยพรรคเท่านะพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะฮะเพื่อไทยมีนโยบายพรรคเพื่อไทยตอนนี้เนี่ยมีนโยบายในเรื่องของการแก้ไขมาตรา112เนี่ยอย่างไรบ้างครับ
คุณทักษิณจะตอบในวิธีที่ครอบงำพรรคเพื่อไทยนะครับผมต้องคอยเตือนผมอยู่ไกลครับครอบงำไม่ได้หรอกครับอยู่ไกลมากเลยตอนนี้ตามเหตุการณ์ก็ไม่ค่อยทันแล้วครับอยู่ไกลสนใจแต่เหตุการณ์ของโลกฮะบ้านเมืองเราก็รู้กว้างๆแต่ว่าในรายละเอียดไม่ค่อยรู้เพราะไม่ได้ตามวันต่อวันนะครับวันนี้ก็ยังขออนุญาตไม่ตอบแล้วคุณพรเราไว้ตอบเราไว้คุยกันเรื่องอื่นดีกว่านะครับคุณหมอพรมินครับเชิญครับไว้ผมไปลอนดอนแล้วค่อยคุยกันขอบคุณครับคุณนภพรพอดีผมไม่ได้เป็นกรรมการพรรคนะครับแล้วไม่ได้เป็นส.ส.ของพรรคแต่เป็นสมาชิกเฉยๆนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นดุลพินิจที่ต่างๆเนี่ยไปรวบรวมสถานการณ์แล้วเข้าใจในถกเถียงกันในเหตุผลต่างๆนะครับผมเข้าใจว่าถ้ามีส.ส.หรือมีสมาชิกในสภา มีการเสนอนะครับมันเป็นญัตติอะไรที่ชัดเจนแล้วถึงจะมาพิจารณากันตรงนั้นครับครับขอบคุณครับคุณหมอครับมีคุณเทพกิจรออยู่อีกคนนึงนะครับเชิญคุณเทพกิจครับครับสวัสดีครับสวัสดีอดีตนายกโยกทักษิณด้วยนะครับผมครับผมเทพกิจจากช่อง8นะครับเป็นผู้ประกาศข่าวนะครับก็เลยอยากจะสอบถามก็คงจะเน้นเรื่องของนโยบายทางด้านเศรษฐกิจแหละครับแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยมันก็จะมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปนะฮะยุคท่านก็อาจจะมีความยากง่ายเหมือนกันแล้วก็มีข้อจำกัดสำหรับยุคนี้มันจะเป็นยุคที่โควิดระบาดมากเลยบางคนบอกว่าโอ้โหช่วงนี้ภาวะเศรษฐกิจไม่ดีละคนไม่มีจะกินอยู่แล้วจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจยังไงดีสมมตินะฮะสมมติว่ายุคนี้เป็นยุคลุงตู่แต่ถ้าลองเราฝันถึงว่าคืนนี้จะเป็นลุงทักษิณเนี่ยลุงทักษิณจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจในยุคนี้ยังไงบ้างฮะเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะเหลือเกินไอ้พวกโครงการเราชนะเรารักการโครงการคนละครึ่งอะไรที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ารัฐบาลมาถูกทางไหมฮะหรือว่าถ้าไม่ถูกทางอะไรยังไงควรจะแก้ไขยังไงครับผมเล่าตัวอย่างที่ผมอยู่ดีกว่าผมอยู่ที่ดูไบเนี่ยนะฮะอยู่ประเทศ UAE เนี่ยนะฮะเขาใช้วิธีป้องกันมากกว่าใช้วิธีควบคุมก็เลยทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเข้ามาเขาใช้วิธีการตรวจโควิดทั้งขาเข้าขาออกนะครับแล้วก็มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนของเขาแล้วก็ผู้ที่มีเรสซิเดนต์อยู่ในประเทศนี้ฟรีทั้งหมดก็เลยทำให้เป็นการมุ่งการป้องกันแล้วก็เปิดประเทศปกติศูนย์การค้าเปิดร้านอาหารเปิดคนก็ทำมากินได้ปกติคนตกงานก็น้อยลงแน่นอนครับระบบมันกระเทือนกันไปทั่วโลกแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะให้มันมีผลมากน้อยที่นี่ไม่มีระบบกักตัวนะครับก็ศูนย์การค้าก็มีคนเดินกันเต็มโดยเฉพาะวันหยุดร้านอาหารเขาจับโซเชียลดิสแตนซ์เขาใช้ป้องกันก็หมายว่าไม่ให้นั่งโต๊ะไม่ให้โต๊ะนั่งติดกันและโต๊ะหนึ่งต้องไม่เกิน7คนอะไรนี้นะก็ขายได้น้อยลงจริงแต่ขายได้ตลอดก็เต็มตลอดร้านอาหารเต็มตลอดแต่ว่าเพราะเต็มเพราะที่นั่งมันน้อยลงนะก็ใช้วิธีป้องกันเศรษฐกิจก็เดินได้ปกติอันนี้ผมคิดว่าประเทศไทยเราเป็นประเทศที่มีรายได้ส่วน 10% ของ GDP มาจากท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยววันนี้พังเพราะว่าเราปิดแบบนี้เข้ามาประเทศไทยต้องกัก15วันไม่ใช่14นะ15ก็ทำให้ไม่มีใครอยากจะมาเสียเวลา15วันขังตัวเองอยู่ในห้องแล้วก็ค่อยมาเที่ยวมันก็ลำบากไว้นั้นเนี่ยถ้าเราคิดว่าเราจะใช้ระบบเศรษฐกิจของประเทศทั้งประเทศเนี่ยไปแลกกับการควบคุมโรคซึ่งมันก็ควบคุมได้จริงไหมก็ไม่ได้เท่าไหร่มันก็ดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีมากแบบเปรียบเทียบกับคนตายจากสาเหตุอื่นซึ่งมันมีคนตายแล้วปีนึงเนี่ยคนตายจากอุบัติเหตุปี5-600ฤดูนึงก็5-600คนนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมคิดว่าต้องคิดช่างใจให้ดีว่าเราจะเอาเศรษฐกิจหรือชีวิตความเป็นอยู่ของคนส่วนใหญ่ไปแลกกับการควบคุมโรคหรือว่าเราจะใช้วิธีป้องกันเรายอมลงทุนเรื่องการตรวจเรายอมลงทุนเรื่องของการวัคซีนให้มากขึ้นเร็วขึ้นแล้วเราเปิดประเทศดีไหมถ้าเศรษฐกิจไม่ดีบรรยากาศทั้งการท่องเที่ยวไม่ดีคนนั้น
ผมว่ามันก็จะแยกกันไปหมดครับอย่างตอนนี้ครับท่านก็คือวัคซีนจะเริ่มมาละในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับแล้วก็ค่อยๆทยอยตามมาอย่างนี้ฮะถ้าด้วยองค์ประกอบแบบนี้ถ้าคิดว่าอย่างที่ผมถอดรหัสจากที่ท่านพูดเรื่องของการเปิดประเทศท่านคิดว่าหลังจากนี้ไปสักอีกประมาณกี่วันอีกกี่เดือนที่ควรจะกลับมาเปิดประเทศแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะให้สอดรับกับสิ่งที่เราได้พูดถึงก็คือมันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจฟื้นกลับคืนมาครับผมคิดว่าต้องเร่งเรื่องวัคซีนฮะวัคซีนเท่าที่ผมดูตารางคร่าวๆเนี่ยกว่าวัคซีนของ AstraZeneca จะมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะหลายเดือนอยู่และแต่ว่าไอ้ที่ Sinovac มาเนี่ยก็มาเพิ่งมา2ล้านแต่ประชากรเราเยอะงั้นถ้าเร่งมาเร็วกว่านี้ก็ควรเปิดได้เร็วแล้วก็แน่นอนครับระบบการตรวจถ้าคนไม่มีพาสปอร์ตและวัคซีนเนี่ยฉีดวัคซีนเนี่ยก็ต้องจับตรวจทั้งเข้าทั้งออกมันเมื่อมีการตรวจเรายอมมีระบบตรวจที่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีการป้องกันได้ดีฮะนั้นก็เปิดประเทศก็จะคุมมันผมคิดว่าประมาณถ้ารัฐบาลตั้งใจจะทำจริงๆอ่ะ 3-4 เดือนก็เปิดได้แล้วครับไม่เกินได้ครับขอบคุณขอบคุณคุณเทพกิจมากนะครับเวลาเราคุยกันมานานพอสมควรแล้วเวลาที่ว่าได้สมควรกับเวลามีคำถามนึงอาจารย์พิษถามฝากถามท่านนายกครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยคนชนชั้นกลางจนลงไปมากอาจารย์พิษได้ถามว่าจะทำให้ชนชั้นกลางที่จนลงครับท่านนายกฟื้นตัวขึ้นมาได้ยังไงบ้างในฐานะที่พวกเขาเป็นการกลายเป็นกลุ่มเปราะบางไปแล้วหลังจากที่เกิดโควิดขึ้นมาครับก็คนชั้นกลางมี2ประเภทฮะประเภทหนึ่งก็มีอาชีพอิสระบางอีกประเภทนึงก็เป็นประเภทที่มนุษย์เงินเดือนวันนี้ถ้าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เนี่ยมนุษย์เงินเดือนก็จะตกงานมากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาชีพอิสระก็รอดยากขึ้นมันก็จะทำให้คนชั้นกลางเนี่ยตกชั้นไปเรื่อยๆวิธีดีที่สุดก็คือเปิดเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศครับถ้าเปิดเศรษฐกิจแล้วไม่สร้างความเชื่อมั่นก็ไม่มีประโยชน์จำไว้นะ trust and confidence เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญต้องให้เขาวางใจเราและมั่นใจว่าเราจะนำพาเศรษฐกิจรุ่งเรืองได้นั่นแหละเขาถึงจะมาลงทุนเงินมันไปต่อเงินนะเงินมันไม่เอามาแจกฟรีหรอก นะครับเขาเอาเงินมาเพื่อจะต่อเงินเขาต้องมั่นใจว่าเอามาที่นี่แล้วได้ต่อเงินไม่ใช่เงินหดเพราะนั้นจะไปให้ต่อเงินได้ก็คือต้องสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงไงถ้าไม่สร้างเศรษฐกิจให้แข็งแรงก็ไม่มีทางครับที่รัฐเราจะเลิกเซสชันนี้ประมาณโอเคไหมครับดึกแล้วนะครับอ่ะครับอีกนิดนะพอแล้วครับเนี่ยพอสมควรแก่เวลาแล้วครับเนี่ยพี่ด้วงโอเคครับเราผมขออนุญาตก่อนนะครับได้ครับขอบคุณท่านนายกมากเลยนะครับผมโทนี่มากครับขอบคุณท่านคุณโทนี่มากนะครับครับครับสวัสดีครับครับก็แต่เดิมเราคุยกับพี่เก๋กับคุณหมอเลียบไว้นะครับช่วงเมื่อเช้านี้ที่ชวนกันคุยก็กะว่าจะเปิดกันคำๆแล้วคุยกันประมาณชั่วโมงกว่านี่ก็ล่วงเลยมาจน2ชั่วโมงแล้วนะครับก็คุณนพทำลายสถิติอาจารย์ประวินไปแล้วนะฮะอันนี้เยอะกว่าอาจารย์ประวินปกติอาจารย์ประวินเป็นเจ้าพ่ออยู่ครับแล้วคือแขกเซอร์ไพรส์มากครับคืองงมากกับแขกที่เพิ่งทราบเมื่อคือต้องเรียนทุกท่านว่าไม่มีใครรู้เรื่องนะฮะเพราะว่าผมเพิ่งรู้พร้อมกับทุกคน ที่เข้าฟังคลับเฮาส์เมื่อสักครู่นี่แหละครับครับแล้วเราเพราะว่าจริงๆแล้วห้องที่นบเปิดไว้เนี่ยนะครับมันอีกห้องนึงนะฮะถูกไหมครับเราไปสเกดูอีกห้องนึงแล้วอยู่ดีเราก็ถูกล่ามมาห้องนี้งงครับคือจริงๆเลิกแรกของการเปิดห้องนี้เลยนะครับก็คือแค่แบบคิดว่าขำๆว่าใครเกิดทันยุคไทยรักไทยไหมเรามาจอยกันว่าใครที่เคยจำนโยบายช่วงนั้นได้บ้างแล้วก็อยากให้คุณหมอมาช่วยแชร์เรื่อง UBI ที่คุณหมอได้คิดไว้ครับแต่ว่าทีนี้มันก็ดึกแล้วเอาไว้รอบหน้าดีกว่าครับก็ต้องบอกว่าเราไม่ได้เตรียมการอะไรกันเลยนะฮะก็คืออยู่ดีก็คุณโทนี่ก็มาเฉยเลยอย่างเมื่อวานเมื่อกี้ยังคุยกับคุณนพเลยเมื่อเช้าบอกว่ายังล้อแกเลยบอกแกไม่มี iPhoneแกเข้าไม่ได้หรอกเนาะมาเฉยโอเคมาเฉยครับผมครับก็สมควรกับเวลานะครับฮะครับมีนะเห็นแชมป์มีอะไรจะปิดท้ายอืออาเชิญคุณแชมป์ครับแชมป์อ้าวพี่น้องส่งมาแบบนี้เลยฮะส่งแบบนี้นี่มันขับเฮ้านะคุณต้องแบบเดี๋ยวไม่พี่น้องไปเตรียมอะไรกับผมหน่อยละฮะแชมป์เห็นแชมป์บอกแชมป์จะฝากอะไรของกลุ่มแคร์เขา
ก็คือว่าฝากท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับช่วยติดตามกลุ่มแคร์หน่อยเพราะว่ากลุ่มแคร์เดี๋ยวจะมีกิจกรรมหลายอย่างมีรายการหลายอย่างออกมาให้ทุกท่านได้ชมนะครับแล้วก็กลุ่มแคร์เตรียมจะผลักดันแนวทางแนวคิดสำคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่อง UBI ของคุณหมอสุรพงษ์ด้วยครับก็ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกลุ่มแคร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขายของเก่งมากครับคุณแชมป์ของเราคุณแชมป์ครับครับขอบคุณคุณหมอพรหมมิงกับคุณหมอสุรพงษ์ด้วยนะครับให้พูดได้ไม่เยอะเลยโดนคุณโทนนี่แย่งพูดหมดครับผมครับแล้วเดี๋ยวโอเคก็คุณหมอครับครับเชิญครับคุณหมอมีอะไรพูดไหมครับอ๋อไม่ฮะก็ขอบคุณเก๋คุณด้วงและทุกๆคนคุณหมอพรหมมินนะครับคือจริงๆแล้วเราก็คิดว่าตอนแรกเราจะมาเล่าเรื่องความหลังเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เพราะว่าวันนี้โชคดีนะที่มีคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเจ้าของตำนานมาได้กรุณาเล่าให้ฟังแล้วก็เป็นประโยชน์ครับก็คิดว่าเราคงจะได้มีโอกาสที่จะมานั่งพูดคุยอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องไทยรักไทยอาจจะเรื่องประเทศไทยเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการศึกษาเรื่อง UBI อะไรต่อไปในอนาคตครับขอบคุณครับขอบคุณคุณหมอสุรพงษ์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านที่ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกห้องที่ถ่ายทอดเสียงไปด้วยครับก็ตอนนี้ก็ห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็ขอกล่าวลาทุกท่านไว้ตรงนี้ว่าสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับราตรีสวัสดิ์นะครับ